Hi, สวัสดีค่ะพอลล่าค่ะเราจะค่อนข้างตามลูกในแบบเหมือนให้เขาลีดนะคะว่าเหมือนเขาเป็นคนยังไงเขาชอบอะไรแล้วจะเหมือนสนับสนุนให้เขาไปทำในทางนั้นเพราะว่าความอินดิเพนเดนต์มีความคิดเองทำอะไรเอง try it หกล้มไม่เป็นไร get up เลยเนี่ยค่ะใช่จะไม่ทะนุถนอมมาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแบบความเป็นไทยบ้างแล้วก็จะชอบเหมือนกับว่าเจอผู้ใหญ่เราต้องไหว้นะเราต้องขอบคุณอ่ะเราไม่เล่นหัวมันก็จะมีค่ะไม่ค่ะไม่เคยคิดเลยไม่ได้เป็นคนที่คิดเรื่องการแต่งงานก่อนที่แต่งงานหรือว่าไม่ได้คิดการมีลูกจะเป็นยังไงก่อนที่มีลูกแต่พอมีแล้วอ่ะก็ลุยเลยเนี่ยแตกต่างกันมากค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เอล่ามีเวลาให้เขาน้อยมากเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอินดิเพนเดนต์สุดใน3คนเพราะว่าเขาจะต้องทำอะไรเองเพราะเหมือนเรากำลังยุ่งทำแบบกับบ้านกับเวลาทำอันนี้กับคนนั้นคนนี้ก็ต้องแบบมานั่งหาอะไรทำเป็นของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสตรองเรามีเวลาอยู่เขาเยอะที่สุดแล้วก็เรามีเวลาให้เขาเยอะที่สุดเขาก็จะค่อนข้างชินในตรงนี้ก็พยายามสนับสนุนเขาไปในทางที่เป็นของเขาแต่มันก็ยากเพราะว่าเหมือนเราก็มีเราคนเดียวตอนนี้เหมือนปลาหมึกอะ เหมือนแบบออกไปแบบว่าก็พยายามทำทุกอย่างแบบให้ทุกคนแต่ว่ามันก็ยากfulfill ค่ะแล้วรู้สึกว่ามัน you feel so fulfilled แบบมันคลีเช่มากเหมือนทุกอย่างมันมีความหมายเหมือนทุกอย่างเราทำมันมีแบบ for this เลยเขาเราต้องเหมือนเติมพลังให้เขาแล้วก็เติมในกับของที่ดีที่สุดอันนั้นก็กินที่ดีแล้วก็เล่นที่สุดคือเราต้องเล่นกับเขาไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องอย่างเดียวนะเราต้อง present เราต้องสามารถนั่งเล่นกับเขาคุยกับเขาแบบว่าให้เขารู้ว่าเราฟังอยู่อะไรเนี้ยค่ะนั่นคือแบบเล่นให้เต็มที่ของแบบนี้การที่เราพรีเซนต์กับลูกอ่ะมันไม่ต้องทั้งวันหรอกแต่ว่าแค่5นาที10นาทีตรงนู้นตรงนั้นเขาจำมากกว่าที่เราแบบอยู่ในห้องกับเขาเป็นชั่วโมงแต่เรามานั่งแบบเล่นมือถือหรืออะไรเนี้ยคือไม่สนใจไอ้5นาทีนั้นน่ะสำคัญมากใช่มั้ยล่ะใช่ให้ความรักอันนี้ไม่ต้องมีแบบว่าเยอะเกินไป There's no such thing ให้เต็มที่เลยให้เยอะๆเลยค่ะเราเป็นคนให้เวลากับตัวเองเยอะนะเหมือนบอกว่าตอนที่ไปส่งน้องๆไปโรงเรียนแล้วก็ไปหาอะไรทำของเราไม่ว่าจะไปออกกำลังกายหรือไปเข้าสปาหรือไปกินเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของแบบนี้เราค่อนข้างแบบอุ๊ยไม่ใช่นี่เวลาของเรานะเราไปของเราแล้วเหมือนที่เขาคุยกันว่าเรามีความสุขลูกมีความสุขเขาซึมซับทุกอย่างจากเราเหมือนกับว่าเขาไปในสถานการณ์ใหม่ๆเขาจะมองเราเลยว่าเขาต้องเรียกยังไงอย่างเช่นเคยนั่งอยู่บนเครื่องบินกับไลลาตอนเด็กๆเลยแล้วก็เหมือนเราตกหลุมอากาศตรงนั้นแหละคือจุดเรียนของเขาเขาหันมามองเราเพราะวันนี้มันเป็นสิ่งใหม่ๆไอ้ความรู้สึกอะไรเราต้องรู้สึกยังไงแล้วก็หัวเราะเลยแล้วทุกวันนี้ไลลานั่งแล้วลมก็แบบวู้คือแบบกลายเป็นแบบเรื่องสนุกของเขาไปเพราะว่าเหมือนวันนั้นอ่ะเขาเรียนจากเราเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตัวอย่างเราอยากให้ลูกเราเป็นยังไงก็จะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วย Hi การเลี้ยงลูกเราต้องพยายามฟังเขาให้เยอะที่สุดเราอย่าไปบอกเขาเยอะเราค่อนข้างปล่อยให้เขาเลือกสิ่งที่เขาทำอยากทำถึงเขายังพูดไม่ได้เขาเลือกได้แล้วเขาก็จะเหมือนแบบขยับไปทางนี้แล้วก็ลองตามไปดูประคองเฉยๆเราต้องสปอร์ตเขาไม่ต้องไปแบบบอกเขาว่าต้องทำอะไรเยอะเราสปอร์ตเขาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปทางนั้นแล้วก็เราก็ตามเขาไปเรื่อยๆสปอร์ตดีที่สุดให้เขารู้ว่าเขาปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะโต